Good morning สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูกิ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง preposition หรือที่เราเรียกว่า in on at นะคะไปดูกันเลยค่ะการใช้ in ใช้กับเดือนปีรถเรือยานพาหนะขนาดเล็กฤดูกาลทวีปเช้าบ่ายเย็นใช้ in หมดเลยนะคะอย่างเช่น in boat in car in time in love in June in building in room แต่ at noon ไม่ใช้ in นะคะการใช้ onใช้กับวันยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นยืนได้หรือเดินได้นะคะเช่น on chief on train ถนนทุกเลนก็ยังใช้ on นะคะมาดูการใช้ at ค่ะจะใช้กับเวลาเป๊ะๆหรือสถานที่ที่เป็นจุดๆนะคะเช่นห้าง office ป้ายรถเมล์นะคะเป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ Goodbye